พูดไปพูดมาไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรแล้วบางบทพูดแล้วล่ะบอกพูดบางบทกูก็พูดบางบทฮะฮะฮะวันนี้เขามาทักมากูก็พูดแล้วไงบางบทที่จริงเรื่องพวกนี้นะมันก็เป็นกำลังใจอย่างถ้าเรามองด้วยปัญญานะถ้าไปมองความยึดถือไปนับถือไปยึดเอาเนี่ยมันไม่ได้เหมือนเรานับเป็นนักภาวนาเนี่ยถ้าเคยเห็นอย่างนี้ก็กลัวเลยครับกลัวบาปกลัวกรรมใช่แล้วก็รู้ว่าสิ่งพวกนี้มีอยู่เพราะฉะนั้นว่าสิ่งที่เราเรียนรู้มาพระพุทธเจ้าสอนอะไรมามันยังมีครบอยู่เราจะได้มีสติเตือนใจตัวเองจะสร้างบาปสร้างกรรมอะไรเราก็จะไม่กล้าเข้าใจไหมแต่จะพูดยังไงเราก็ไม่เชื่อหรอกถ้าเราไม่เห็นตัวเองเราจริงไหมเหมือนธรรมะก็เหมือนกันแหละเหมือนลุงตาจะพูดยังไงอย่างเงี้ยฮะก็ไม่เชื่อหรอกจะเมื่อไหร่นะมันนำธรรมะหรืออานาปานสติไปฝึกจนเกิดสภาวะอย่างที่หลวงตาพูดนะอันนั้นไม่ต้องบอกฮะอันนั้นแหละเขาเรียกว่าสุดจิตสุดใจเลยนะเพราะรู้ด้วยตัวเองมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างเงี้ยฮะเมื่อก่อนหลวงตาก็ไม่ต่างกับพวกเขาหรอกไม่ต่างกับคนอื่นหรอกไม่เชื่อเลยโอ้ยบาปมันไม่ขี่ช้างสูบบุหรี่มาหรอกเงี้ยจริงๆไม่กลัวเงี้ยมากูจะตกเองนรกนู่นพูดไปนู่นฮะแต่วันหนึ่งนะไปนั่งเนี่ยอยู่ในถ้ำเนี่ยสูบุรีโยเนี่ยเมื่อ20กว่าปีก่อนประสบด้วยเห็นด้วยตัวเองเนี่ยนะไม่ได้หลับไม่ได้ฝันไม่ได้นั่งหลับตานะนั่งสูบุรีอยู่กลางวันแท้ๆเนี่ยเห็นไหมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาใครจะมาทำลายความเชื่อหลวงตาได้ล่ะเพราะเราเห็นเราสัมผัสด้วยตัวเราเองนะจริงไหมธรรมะนี่ก็เหมือนกันถ้าเรานำคำสอนเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติลงมือทำแล้วเกิดผลได้รับผลสิ่งที่เราทำขึ้นมานั่นแหละเขาเรียกผลสิ่งที่เราได้รับเราจะไม่เชื่อได้ยังไงนะเหมือนเรื่องของความคิดนี่ก็เหมือนกันเมื่อก่อนใครจะไปรู้หลวงตาเขาไม่รู้จักความคิดหรอกคิดมั่วบางทีกูคิดเนี่ยกูชอบนอนคิดด้วยเมื่อก่อนฮะจริงตอนยังไม่บวชยังไม่เคยรู้ธรรมะเนี่ยมึงเชื่อไหมกูนอนวันหนึ่งไงโอ้โหกูมีเมียญี่ปุ่นร้อยกว่าคนคิดจริงจินตนาการอย่างเมียเกาหลีเมียญี่ปุ่นนะขับเฟอร์รารี่ขับรถซุปเปอร์คาร์แล้วนะคิดอ่ะนะตื่นขึ้นมาหิวข้าวแล้วทีเนี้ยจะจิ้มปลาแล้วทีเนี้ยต้องไปนอนคิดอีกเพราะมันเพลินไงจินตนาการเห็นไหมมันเพลินเราจะไปรู้จักได้ยังไงอ่ะเราชอบความคิดด้วยซ้ำไปคิดไปเพลินไปเห็นไหมโน่นแหละหิวข้าวท้องร้องนั่นแหละตื่นขึ้นมาอีกทีตื่นจากความคิดเลยนะค่อยมานั่งกินข้าวนะดีนะแม่ไม่ยันเราคือไม่ทำอะไรไปนอนคิดอยู่เงี้ยสร้างบ้านสร้างตึกวันหนึ่งโอ้โหฮะคิดอ่ะนะเนี่ยแต่พอมาปฏิบัติเนี่ยเราเห็นความคิดเต็มไปด้วยความคิด
และความคิดไม่ดีเนี่ยเยอะมากนะมีแต่ลบมีอกุศลขึ้นมาเราก็เลยเฮ้ยเราก็เลยมองเห็นเมื่อก่อนเราไม่ได้ดูมันไงความคิดกับเราเป็นอันเดียวกันแต่พอเรามาแยกตัวออกจากความคิดอ้าวมันคิดเนี่ยมันก็คิดไปจิตอะเราก็ดูลมไปมันก็คิดไปของมันจนวันหนึ่งมันดับลงมันหยุดคิดอะมันหมดความคิดอะเราถึงเรื่องอ้าวมันหมดก็เป็นเนี่ยจริงไหมฮะเนี่ยวกมาเรื่องบางบทอีกก็ได้จะรอคนดูก่อนนะมีคำถามพอถามได้ได้ถามมาเลยคุณใจจิตจิตดีครับถามว่าหลวงตาถ้ามีคำถามอยากถามถ้าสภาวะที่หน้าหนักแล้วเกิดการสะบัดแล้วทำไมสมาธิถอนออกนี่คืออะไรครับอ๋อเรายังไม่เคยเป็นแล้วตกใจบางทีมันกระตุกมีนะกระตุกบางทีกระตุกอย่างนี้ก็มีนะจริงๆนะถ้าดูลมมากๆบางทีหน้าชาชาน้ำลายเยอะไม่รู้มาจากไหนดูไปดูมาเนี่ยถ้าจับเอามากๆเนี่ยตรงนี้ขาดออกเลยนะไม่มีเลยเหมือนมันเว้าไปฮะอันนี้โอ้กว่าจะออกมาได้หลายชั่วโมงดูหมอนเปียกหมดกูนอนเนี่ยเนี่ยเนี่ยสภาวะมันจะชาไปหมดนะบางทีนั่งดูลงไปอยู่ดีนี่นะมันลงไปเองนะลงไปงอเราก็ไม่อยากขยับกลัวมันออกเราก็ปล่อยมันงอลงเวนะงอไปจนที่นี้เราก็เริ่มแล้วเริ่มเอาลองมันงอไปถึงที่สุดเราก็เริ่มงอค่อยฟื้นขึ้นมาเอาไปมาว่าเอาไปมางอลงฟื้นเอาไปมาสู้ไปจนชำนาญนี่อนาปานสติมีหลายเหตุการณ์มากนะมีหลายสภาวะมากนะครับหลวงตาครับจากคุณพลวัตถามว่าขอถามครับวิธีเข้าถึงจิตที่ตั้งมั่นต้องเข้าถึงด้วยวิธีแบบไหนถึงจะตั้งมั่นได้ตลอดถึงจะมองเห็นความคิดของตัวเองครับ อยากให้อธิบายครับคำว่าตั้งมั่นเนี่ยมันต้องมีฐานของจิตที่เป็นอุเบกขาก่อนนะต้องงั้นไม่ตั้งมั่นหรอกจำไหมเราต้องตามรู้ของความเป็นจริงของมันว่าสภาวะที่มันเกิดขึ้นอยู่เนี้ยมันเป็นแค่สภาวะที่เกิดขึ้นแล้วหายไปนะมันเป็นอนิจจังที่ไม่เที่ยงเราตามรู้ตามเห็นเนี่ยจิตเราก็จะตั้งมั่นว่าสิ่งที่เห็นที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยมันแค่เป็นแค่มายาหรือเรียกว่าเป็นแค่เวทนาก็ได้นะหรือเรียกว่าอนิจจังก็ได้นะมันไม่จริงอะนะมันตั้งอยู่ไม่ได้นานมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างเงี้ยนะนั่นแหละเพราะเราเห็นอย่างเงี้ยตัวรู้ก็จะตั้งมั่นอยู่แค่รับรู้เฉยๆนะไม่เข้าไม่เป็นไม่เข้าไปอยู่ในคำถามไม่เข้าไปอยู่ในคำตอบนะนี่เรียกว่าตั้งมั่นนะจากคุณเอกชัยครับผมฝึกสมาธิฟังธรรมมาปีกว่าแล้วแต่ใจยังมีกิเลสหนาอยู่ยังอยากแสวงหาสุขทางกายยังเล่นพนันกินเหล้าแอบชอบเมียคนอื่นทั้งๆที่มีเมียอยู่แล้วใจคิดไปในทางนี่สายเดียวกับกูเลยไปในทางอกุศลมากกว่ากุศลขอวิธีแก้หน่อยครับสาธุครับนี่แหละหลวงตาปฏิบัติธรรมมาเกือบ30ปีตั้งแต่เป็นโยมแล้วนะยิ่งทำสมาธิไปวัดไปอยู่เป็นเดือนๆนะหลายเดือนนะอยู่ในป่าในเขากลับออกมาไปเห็นเมียชาวบ้านสวยๆก็ยังคิดชอบอยู่ฮะเห็นไหมแต่ว่าหลวงตาไม่ได้เล่นการพนันเหมือนอันนี้แค่นั้นแหละหลวงตาเล่นแต่ดัมมี่
ชอบใช้สมองนะไม่ได้เล่นที่อื่นหรอกเล่นกับญาติญาติกันนั่นแหละครอบครัวนะสมัยเป็นโยมอ่ะนะจริงไม่เล่นไพ่นะเล่นน้ำมี่เหมือนหลวงตาองค์นึงอ่ะฮะพระพระเล่นไพ่กันจริงไหมแล้วเนรเห็นไงเขาไม่ให้เนรเล่นด้วยก็เลยไปฟ้องหลวงตาหลวงตาก็ได้ยินก็ไปเลยไปที่ห้องนั้นเคาะประตูอะไรหลวงพ่อหลวงพี่กำลังทำอะไรอยู่เล่นน้ำมีครับเออคุณนึกว่าเล่นไพ่แกไม่รู้จักน้ำมีคืออะไรเพราะเนรไปฟ้องว่าแกเล่นไพ่นี่แหละเรื่องธรรมะเนี่ยมันไม่ได้มีชื่อมันเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นจริงเห็นตามความเป็นจริงจำไว้เราฝึกอานาปานสติเนี่ยเหมือนไอ้เมื่อกี้ที่ถามมาจะแก้ยังไงแก้ยังไงคือแก้ที่ตัวเองทิ้งแม่งเลยกูเนี่ยอยู่ข้างโลกเนี่ยยังไงก็ไม่พ้นแหละตามเป็นโยมเพราะเราไม่มีอะไรเป็นกฎข้อบังคับไว้ไงกูไม่ผิดหรอกผิดนิดเดียวอย่างเงี้ยเอาละเอาไปเอามาจนไปอีกละเจออย่าไปยุ่งกับเมียชาวบ้านนะกรรมหนักนะเว้ยเดี๋ยวผัวก็ยิงตายนะจริงจริงนะเป็นกรรมหนักไงนะไปแย่งของรักของคนอื่นเห็นไหมนะมันผิดศีลข้อกาเมด้วยเห็นไหมนะอย่าหลวงตาไม่เอานะไม่เอาหลวงตาเป็นโยมก็ไม่เอาไม่เอาหรอกบาปกรรมจริงๆหลวงตาทำไมอยู่ข้างโลกกับขยากเพราะหลวงตาเป็นคนใจอ่อนเพราะปฏิบัติธรรมมากๆใจอ่อนเชื่อไหมเห็นเขาโฆษณาขายปูขายปลาตามถนนเนี่ยผ่านหน้าบ้านไม่ได้เหมาไปเช่ลงน้ำหมดจริงๆเป็นถึงขั้นนั้นนะหลวงตาเนี่ยบางทีถ้ามันมากเนี่ยเป็นหมื่นสองหมื่นอ่ะคือมันใจเรามันทำอะไรไม่ได้แล้วเราเลยว่าเราอยู่ทางโลกลำบากแล้วจะทำมาหากินก็ลำบากไม่ใช่ทำมาหากินไม่ได้ลำบากไม่รู้จะหาไปทำไมหามาแล้วก็ไปบางทีหามาได้หมื่นหนึ่งไปทานก็สามหมื่นต่อวันเนี่ยฮะจริงไหมก็เลยตัดสินใจว่าเอาละบวชเห็นไหมเพราะบวชมาปุ๊บเราก็มีพระกสาวพัดมาครอบไว้มีพระธรรมวินัยมีศีลมีธรรมครอบไว้เห็นไหมมีพระธรรมวินัยมีกฎกติกาไว้ฮะอีกอย่างหนึ่งเราอยู่ห่างไกลแล้วทีนี้ฮะคือเราไม่มีสมบัติแล้วเห็นไหมคือเราไม่มีอะไรเป็นศูนย์เลยเป็นศูนย์แล้วคือมีแต่กฎกับบาทแล้วไม่มีใครสนใจเราแล้วทีเนี้ยฮะเห็นไหมเราก็ปฏิบัติอย่างเดียวเข้าป่าเข้าเขาเดินจงกรมมั่งนั่งสมาธิมั่งเอาแล้วเอาทุกวิถีทางที่จะทำออกมาได้หาวิธีแก้ไขตัวเองจากอารมณ์ต่างๆนะนะถึงเรื่องบางบทยังมีคนดูยัง425ครับฮะ425ครับเดี๋ยวจะพูดเรื่องบางบทแล้วถ้าคนดู400แล้วมีใครถามเรื่องอะไรนะเมื่อวานในเรื่องถ้ำไส้อ่ะคือถ้ำผาขาวนะที่มุกดาหารน่ะพอดีวันนี้หลวงตาพูดถึงเรื่องถ้ำบาตรจำได้ไหมอ่า
ถ้ำบาทเนี่ยอยู่แถวภูแมงแคงเขาเรียกแถวนั้นเรียกภูแมงแคงบาทเนี่ยเป็นบาทพระนะบาทเนี่ยบาทที่เราไปบิณฑบาตมีเยอะมากอยู่ในถ้ำนั่นอ่ะแล้ววันนี้มีคนเข้าไปถ่ายไว้ส่งมาให้ส่งมาให้แต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่เดียวกันหรือเปล่านะแต่เขาส่งมาอยู่ในถ้ำเหมือนกับมิจฉาบาทบาทพระเราเนี่ยเนี่ยส่งมาให้หลวงตาเดี๋ยวจะหาว่าจัดฉากอีกกูคงไม่มีเวลาไปจัดฉากขนาดนั้นมีคนส่งมาให้เพราะหลวงตาพูดถึงเรื่องถ้ำบาตรถ้ำบาตรเนี่ยมันอยู่กับพวกบังบดนี่แหละจริงไหมเขาจะมีบาตรยังเป็นถ้ำเต็มเป็นไปด้วยบาตรพระเนี่ยและอีกแถวใกล้ๆกันจะเป็นหีบสมบัติมีเพชรนินจินดามีทองคำมีอะไรอย่างเงี้ยมีกำไรด้วยนะกำไรฮะกำไรเงินกำไรทองเนี่ยนะมีผ้าหยิบมาหลายองค์คือคล้ายๆว่าเมืองบางบทเนี่ยนะเขาไม่รู้เขามีเจตนาอะไรหลวงตาก็ไม่รู้ฮะแต่เขาเอาสมบัติพวกนี้มาให้คนเห็นให้พระที่ไปปฏิบัติธรรมเห็นหลวงตาเคยได้ยินพระองค์หนึ่งพูดอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไม่เอ่ยชื่อแล้วกันบางทีเขาก็ทดสอบพระมันมาปฏิบัติธรรมกันจริงไหมมันละกิเลสได้ไหมเขาก็เอาสมบัติพวกนี้มาอวดพอพระพวกนี้เกิดโลภขึ้นมาเขาฮู้มันก็ไม่จางจากคนทั่วไปเนี่ยเห็นไหมแต่บางท่านก็ไม่เอาเขาก็สรรเสริญสาธุการเป็นการทดสอบพระเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยบางบทเขาจะเป็นอย่างนั้นนะที่นั่นนะมีหลายสิ่งหลายอย่างหลวงตาคิดว่าถ้าหลวงตาออกพรรษาเนี้ยถ้าไปก็ไปหน้าหนาวหลวงตาจะพาไปเยี่ยมเยียนตรงที่พูดเนี่ยนะเสียอย่างเดียวมันไม่มีสัญญาณเนาะสัญญาณโทรศัพท์ได้ถ่ายวิดีโอให้เพราะถ่ายทอดสดถ้าถ่ายวิดีโอมันจะไม่มันเท่าไหร่ฮะเดี๋ยวจะไปถ่ายบางบทด้วยนะเดี๋ยวจะมีแต่เห็นบทก็ไม่รู้แล้วตอนนั้นแต่บางบทเนี่ยมันอยู่ที่ถ้ำผาขาวอยู่ถ้ำไทรถ้ำนกมันจะเป็นมันอยู่ใกล้ๆกันระหว่างห่างกันประมาณ5กิโลหรือ6กิโลแต่ละถ้ำนะแต่ถ้ำไทรนี่จะมีถ้ำเยอะมากในภูเขานะแต่เมื่อก่อนนี้ลิงเยอะมากแต่ตอนนี้ไม่รู้จะมีไหมเพราะชาวบ้านเขายิงมากินหมดยิงมาแกงใส่หน่อไม่ส้มแล้วไม่ลองนะบางทีมือลิงยังกำหน่อไม่ลองตรงนี้แกงแล้วเขากินลิงกันแถวนั้นไม่มีอะไรจะกินเขาก็กินลิงมีคำถามไหมคำถามจากคุณสุมินีนะคะหลวงตาคะขอถามถ้าผู้หญิงหรือผู้ชายหมดสมรรถภาพทางเพศสามารถบวชแล้วบรรลุธรรมได้หรือไม่คะเพราะว่าตัวกำเนิดมันเสียไปแล้วคือสงสัยเพราะเคยได้ฟังมาว่าบรรลุธรรมไม่ได้ค่ะหมดสมรรถภาพเพศใจมันอยากอยู่ไม่ใช่อ่ะมันจะไปหมดได้ยังไงใจมันมีอยู่มันจะบรรลุธรรมไม่ได้ได้ยังไงมันไม่ได้เกี่ยวกับเพศเลยนะเสื่อมนี่บางคนก็ไปหายากินอยู่ไม่ให้ใจมันอยากปัญหามันเกิดจากใจทำไมมันจะบรรลุไม่ได้เพราะเหตุไม่ได้อยู่ที่กายเนี่ยนะจริงไหมมันอยู่ที่จิตไม่ใช่หรออยู่ที่ใจไม่ใช่หรอมึงอย่าลืมนะคนเสื่อมมันจะมาท่าทางเพศเนี่ยยังอยากต้องการทางเพศอยู่นะฮะบางคนเนี่ยเสียเงินไปรักษาเพราะอะไรเพราะความอยากตัณหามันยังมีอยู่มันไม่ได้เกิดที่กายนะ
มันรู้ทำได้นะจะบอกให้เพราะปัญหามันยังเกิดอยู่ทำไมอ่ะมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อ่ะถึงเครื่องเพศมันจะเสื่อมก็ตามไม่ว่าหญิงว่าชายแต่ผู้หญิงมันไม่เสื่อมแน่นะเสื่อมมันก็เอาได้ไม่ใช่ผู้หญิงแต่ผู้ชายเสื่อมมันเอาไม่ได้แต่พูดถึงเพศชายนะเขาถึงต้องหายากินบำรุงอะไรเห็นไหมเพราะปัญหามันเกิดอยู่ที่ใจไม่ใช่อ่ะมะเหมือนคนตาบอดเนี่ยเพราะว่าตาเห็นรูปนะเขาจะเกิดอารมณ์เนี่ยคนตาบอดจะกำเนิดแล้วมันมีอารมณ์ทางเพศได้ไงล่ะมันมีผัวมีเมียกันได้ไงล่ะเอาสิจริงไหมพวกกรรมเนี่ยมันเกิดจากมโนกรรมเกิดจากจิตไม่ใช่อ่ะความปรุงแต่งเนี่ยความคิดเนี่ยฮะจะบอกให้ลูกชายไปอยู่คนเดียวเลยทำไมมันคิดถึงเมียคิดถึงคนนั้นคนนี้ฮะหนังเอวีญี่ปุ่นได้ดูมาตั้งสิบกว่าปีแล้วยังมาฉายอยู่เลยอยู่ในถ้ำฉายอยู่ในสมองเนี่ยเพราะอะไรมันสร้างมโนภาพขึ้นมาเราถึงเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับหูได้ยินเสียงตาเห็นรูปเราอยู่คนเดียวแท้ๆมันเกิดจากความคิดปรุงแต่งขึ้นมาเป็นมโนภาพมันก็เกิดอารมณ์สินะมันก็ฟุ้งซ่านขึ้นมาสิเพราะเหตุมันที่มโนกรรมไม่ใช่อ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเพศเลยจริงไหมถ้ามึงว่าเกี่ยวกับเรื่องเพศเราผู้หญิงกับผู้หญิงมึงก็ยังเอากันอยู่ไม่ใช่เกิดจากจิตไม่ใช่อ่ะฮะก็ใช่ก็เนี่ยผู้ชายกับผู้ชายเนี่ยเอาสิฮะมันก็เอากันได้จัดงานกันได้ไม่ใช่เหรอฮะมันเกิดจากเพศจริงไหมล่ะเกิดจากจิตไม่ใช่อ่ะฮะทุกอย่างเกิดที่มโนกรรมที่ปรุงแต่งขึ้นมาเข้าใจไหมเหตุมันอยู่ตรงนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเพศเลยฮะไปนั่งอยู่คนเดียวมึงยังสร้างอารมณ์ให้ตัวเองได้เลยเอาไม่ได้เห็นใครอยู่คนเดียวนี่เอาเอาสิไม่ว่าหญิงว่าชายมันเกิดจากตรงไหนอ่ะถ้าไม่เกิดจากใจมึงตอบฟันธงเลยถึงมึงจะเสื่อมสมรรถภาพมึงก็บรรลุธรรมได้เอาสิอีกหนึ่งคำถามนะคะหลวงตาถ้าการดำเนินในสายคารวะพอเจอคนที่ไม่ได้ฝึกลมหรือรู้เรื่องธรรมเราจะรู้สึกว่าเขาต้านพยายามไม่ชวนคุยและไม่อยากเป็นที่ระบายหากหลีกเลี่ยงไม่ได้เราควรทำอย่างไรดีคะก็คุยนิดหน่อยฟังเขาก็ได้เนี่ยเหมือนคนบอกมีธรรมแล้วจะฟังใครไม่ได้นะรับใครไม่ได้นะมันไม่มีธรรมหรอกมันอยากให้คนอื่นฟังตัวเองอย่างเดียวเนี่ยอันนี้คือคนไม่รู้จะหลงตัวเองว่ารู้เห็นไหมยกตัวอย่างอะไรนะไอ้นะจริงไหมมาก็พูดมีคนหนึ่งมั้งมาขับรถมาจากชุมพรน่ะทั้งสองวันสองคืนเลยนั่นน่ะเพื่อจะมาฟังธรรมกูว่างั้นมาถึงเนี้ยพระนะพอคนขับรถนอนใช่ไหมพระองค์นั้นขึ้นมากราบกูว่าจะมาฟังธรรมกูพอพูดเสร็จปุ๊บแกเทศให้กูฟังอยู่หลาย 3-4 ชั่วโมงพอเทศจบแล้วแกบอกกลับแล้วนะฉันที่ฮะแกนั่งรถมาเทศให้กูฟังอ่ะมันคิดกูก็ถือว่าโอ้อนุโมทนาจริงไหมแกอยากเทศไงฮะแกเทศจบแล้วแกก็ปลุกคนขับรถแล้วขับกลับจริงไหมเราต้องรับฟังคนอื่นได้เพราะเรารู้ไงเพราะถ้าเขาไม่พูดเขาทุกข์ไงพวกนี้กุศลสังคปะหรือวิปัสสนูนั่นเองนึกว่าตัวเองรู้นี่แหละเขาเรียกว่าหลงว่ารู้แต่รับตัวเองรับคนอื่นไม่ได้นะมีพระองค์หนึ่งเนี่ย อยู่บ้านตาดสมัยก่อนวัดป่าบ้านตาดพอออกพรรษาแล้วเขาก็จะออกมาเที่ยวเขาเรียกเที่ยวนะพระธุดงค์มาอยู่ใกล้ๆเขาพรรษาเขาจะกลับ
กับเขาไม่จำพรรษาไงองค์แล้วแกภาวนาดีมากเข้าถึงทางสายกลางนะแกเข้าถึงทางสายกลางแกแบกกฎกบาทเดินกลางถนนเลยรถติดเป็นแถวคนก็ชอบนี่มหันต์ชาติทำไมเราเดินทางสายกลางแกวะเห็นไหมแกวิปลาสรถติดเป็นแถวเลยว่างั้นเนี่ยพอเขานิมนต์หลอกเนี่ยมาพูดให้เทวทัตว่างั้นเห็นไหมรถสังขับเรียกโอ้โหนะเห็นไหมว่าไงคำถามจากคุณแม่บ้านในต่างแดนนะคะกามอารมณ์เยอะละเลยลองอดอาหาร10วันลองปฏิบัติธรรมแต่เช้าวันที่11เลิกทำเพราะไม่มีแนวทางขอคำแนะนำจากหลวงตาค่ะอดเนี่ยมันได้อะไรอดข้าวฮะได้ขันธ์4ไงได้ความหิวด้วยกูลองอดมาแล้วนะกูอดข้าวครั้งแรกมึงเชื่อไหมได้ 3-4 วันมั้งนะนั่งอยู่เนี่ยตอนนั้นโอ้โหอยากกินนิ้วมือตัวเองเลยแหละนะจริงๆหิวแล้วสมัยก่อนมันไม่มีน้ำปลาร้าไม่มีกาแฟอย่างเงี้ยนะมีแต่น้ำเปล่าล้วนๆอ่ะทีนี้วันนั้นบุรีพระเพื่อนอะขึ้นไปเยี่ยมฉันเสร็จแล้วก็ขึ้นไปมีพระองค์หนึ่งทั้งมีเมตตาแล้วเกินแกถือกล้วยหอมขึ้นไปลูกหนึ่งแล้วคนหนึ่งถือแอปเปิ้ลมั้งพอแกเข้ามาใกล้ๆถ้ำกูเห็นในมือแกกูยิ้มเลยฮะแต่ด้วยความชาญฉลาดของกิเลสมันว่าโมคณะอุตส่าห์ถือเดินขึ้นมาตั้งกิโลกว่าเราไม่ฉันก็จะเป็นบาปเป็นกรรมทั้งที่มันหิวจะตายโอ้โหมันดีนะยังปอกเปลือกอยู่มันเป็นกล้วยหอมที่อร่อยที่สุดในโลกมึงเชื่อไหมอาหารโอ้ยอร่อยมากกล้วยหอมอะเนี่ยมันจะเห็นกิเลสตัวเองไงไม่ใช่ไม่มีกินนะแต่มีแล้วไม่กินยิ่งสมัยก่อนเนี่ยยิ่งพระกรรมฐานอย่างหลวงตาก็เคยคือจัดข้าวใส่บาตรเพราะมันอยากสิ่งไหนมันก็จะเห็นมันเขาผักมามันก็จะเก็บสิ่งที่มันชอบพอเก็บเต็มที่แล้วเราก็นั่งดูไม่กินนั่งดูจนเพื่อนกินเสร็จเราก็เอาไปเททิ้งเอาไปเทใส่ถาดให้โยมแล้วก็ไปล้างบาตรไม่กินลองดูนะเราจะเห็นเลยโอ้โหนะยิ่งปิดวาจานะลองดูนะปิดไม่พูดเลยแต่ห้ามเขียนหนังสือนะเขียนก็เหมือนพูดเลยล่ะมันยังอยากเขียนไม่บอกเพื่อนลองดูโอ้ทรมานมากปิดวาจาดีก็เพราะฉะนั้นทดสอบมาหมดแล้วเราจะเห็นใจตัวเองที่กระเพื่อมเห็นไหมการอดข้าวเนี่ยนะมันส่งผลดังนั้นแหละพระพุทธเจ้าก็เคยอดใช่ไหมท่านรู้ว่าอดเห็นไหมเหมือนเมื่อก่อนอ่ะเห็นไหมพระบวชต้องเดินทางเห็นไหมเดินแบกกดแบกบาตรวันละ40-30กิโลเห็นไหมถึงหลวงตาก็เดินมาแล้วจำได้ไหมที่ไปนั่งรถอ้อยอ่ะเดินกับอาจารย์สุเทพเนี่ยเดินตั้งแต่เช้าเลยนะฉันเสร็จเดินเลยเดินแบบไม่พักเลยนะทุ่มหนึ่งยังไม่พักอีกเดินไปเดินแข่งกันกับอาจารย์สุเทพไปถึงอำเภอแคนดงตอนแรกว่าจะได้พักแล้วเราดีใจมากก็จะถึงวัดอาจารย์แหงอาจารย์สุเทพบอกใครจะพักพักเราไม่พักว่างั้นเราก็หืมจะเก่งขนาดไหนวะเราก็พุทโธนำหน้าเลยเห็นไหมเร็วเร็วเร็วได้ประมาณ2-3กิโลอาจารย์สุเทพในจามไม่ทันพอเรากำลังเดินเพลินพุทโธพุทโธไปเรื่อยนะกลางคืนแล้วนะ2 ทุ่มแล้ว2 ทุ่มกว่าแล้วเสียงรถอ้อยจอดอยู่ข้างหลัง
ไฟรถอ้อยส่องมาจารย์สุเทพนั่งอยู่หน้ารถฮะเราบอกนิมนต์แกว่านิมนต์ขึ้นรถบรรทุกอ้อยอ่ะเขาจะไปลงน้ำตาลอยู่หินเหล็กไฟไงเราบอกไม่ต้องลงมาหรอกมาเขานิมนต์เราบอกนิมนต์ลงมาหรอกเอาไปเอามาเราก็แพ้เขาอยู่ดีจันทร์เทพนิมนต์โยมเขาจะรีบไปอ้างอีกแล้วก็มันก็แบกกดขึ้นไปนั่งหน้ารถกับอาจารย์สุเทพอยู่ดีทีนี้เราก็ดีใจอ่ะเนาะนั่งรถไปประมาณ 5-6 กิโลหรือ7กิโลเนี่ยมันก็ถึงลงน้ำตาลรถอ้อยเขาก็ถึงตรงนั้นเราก็ต้องลงลงก็คิดว่าจะหาที่พักอาจารย์สุเทพเดินต่ออีกอ่ะ 5:00 กว่าแล้วเราก็เอ้ามันจะขนาดไหนวะทีนี้เดินผ่านไปหมาก็เห่ากันแถวนี่กันนึงอ่ะเดินผ่านบ้านเขาอ่ะแล้วก็ไปจนตีสามตีสี่มั้งตีสามกว่าไปถึงกองฟางทุ่งนาอ่ะพักตรงนี้แหละแกว่าแล้วก็เลยบอกแกว่าเราก็พักเราก็บอกว่าพรุ่งนี้ถ้าเราไม่ตื่นนะแสดงว่าเราไม่ฉันคือเราไม่ออกบิณฑบาตคือเราเหนื่อยมากเห็นไหมพอตื่นเช้ามาตีห้าตื่นขึ้นมาโอ้โหหายปันปิดจริงกระชุ่มกระเชยแล้วก็ต้องไปบิณฑบาตกับแกอีกแล้วพระองค์นี้ก็ประหลาดนะน่าจะพาเราไปบิณฑบาตในตลาดน่ะหินเหล็กไฟอ่ะแต่เปล่าเลยพาเราไปเดินลอดทุ่งบิณฑบาตใครจะมาใส่บาตรแกก็บวชก่อนเนาะบวชวันเดียวกันแต่แกเข้าบวชก่อนไงเราก็พูดไม่ได้แกอาวุโสไงเราก็ได้เลยจะทำก้นอยู่นะไม่มีใครใส่บาตรสักท่านเลยจริงๆใครจะมาใส่ล่ะบ้านคนไม่เข้าไปบิณฑบาตไปเดินนั่นแหละเราอยู่ในทุ่งก็เดินกลับมาดีนะมีคนส่องเห็นอ่ะเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาเขาไปซื้อขนมครกมาเขาก็เลยใส่ให้คนละกระทงเราก็ยิ้มแล้วทีเนี้ยแค่นั้นแหละก็กลับมาเนี่ยเราเดินมานี่โอ้ยบางที7-8วันไม่ได้อาบน้ำนะครับแน่กับพระองค์เนี้ยผู้หนีไม่พ้นจริงๆกับพระองค์เนี้ยอยู่ด้วยกันมา8ปีนะเขาเรียกพระทนายกับพระทนายเขาเรียกหลวงตาเนี่ยทนายกับทนายเพราะพระองค์นั้นจบเรียนเนติเป็นทนายฮะเขาเรียกว่าเราเนี่ยเป็นทนายไปกับทนายเห็นไหมไปด้วยกัน8ปีกู้สลัดออกไม่ออกสักทีพระองค์นี้นะตอนนี้ท่านก็เป็น24-25พรรษาแล้วนะเห็นไหมคนที่เขาอันนี้มนต์ขึ้นรถอ้อยแล้วเดินกันไปนะทุกวันนี้มันได้อะไรในการเดินนะได้ความรู้ไงว่าเดินแล้วมันเหนื่อยตอนนี้กูเลยเลิกเดินพวกที่ยังไม่เลิกเดินก็แสดงว่าให้มันเดินต่อไปกูไม่เดินอีกแล้วกูว่ากูจะนั่งรถแล้วทีนี้กูรู้แล้วว่าเดินมันเหนื่อยนี่คือได้ความรู้ไงเหมือนอดข้าวก็เหมือนกูอดมาแล้วกูรู้แล้วว่ามันหิวกูเลยไม่อดอีกมันได้ประโยชน์ฮะจำไว้อดข้าวหนึ่งไม่ง่วงมันทำให้ไม่ง่วงเห็นไหมพอกินข้าวแล้วหนังตาท้องหนังตึงอ่ะหนังตาหย่อนเห็นไหมสองนะการอดข้าวเนี่ยมันจะรู้สึกว่าตัวเองหิวแล้วมันจะผอมลงผอมลงนะจริงจริงสติเราก็จะตื่นแล้วเราก็จะได้ขันติเห็นไหมและกำลังใจเราก็จะเมื่อเราทำได้กำลังใจเราก็โอ้โหเราทำได้เว้ยเห็นไหมลองไปเดินจงกรมดูนะเดินจงกรมปุ๊บเนี่ยเราเดินปุ๊บกลับมานั่งเนี่ยโอ้เราทำได้เว้ยวันนี้เราเดินจงกรมมันมีกำลังใจมาก
วันไหนไม่ได้เดินไม่ได้นั่งเนี่ยเอาละฮะต้องออกไปเดินเมื่อก่อนเนี่ยที่สี่ที่ห้าต้องออกไปเดินโยมละเดินซึเดินเหนื่อยแล้วก็นั่งอยู่ตรงหัวทางโยมเขาจะมีแท่นนั่งอยู่งั้นนะพอเช็ดสายมาก็วางผ้าคุมออกไปบิณฑบาตฉันเข้าเสร็จก็เข้าทางโยมก่อนเห็นไหมยังไงเห็นไหมทำจนเป็นความเคยชินลุงตาเคยอดหลับอดนอน8วัน8คืนจะไม่นอนฮะไม่ให้หลังแตะพื้นเลยไม่นอนทำได้ไหมทำได้โอ้ยวันที่8นี่ทรมานมากฮะมองเห็นคนเนี่ยเหมือนเป็นตัวดำเลยกูจะบ้าแล้วจริงๆถ้านั่งปุ๊บอย่างเงี้ยมันจะหลับเราก็ลุกไปเดินจงกรมอยู่อย่างนั้น8วัน8คืนอธิษฐานเลยทำมาแล้วทำได้มันได้กำลังใจนะเราทำได้เห็นไหมกำลังจิตกำลังใจเราเต็มที่เลยเห็นไหมเพราะเรามีขันติเรามีความเพียรเห็นไหมเรามีสัจจะด้วยเห็นไหมมันเป็นอะไรอิทธิบาทเห็นไหมแต่อย่าทำแบบครูบาดลนะครูบาดลกับครูบาอะไรเนี่ยไปอดข้าวเขาจะอดคนละอาทิตย์ไง อยู่ห่างกันประมาณ20เมตรเขาไปอยู่บนเขาอะนะบังเอิญครูบาพงเทพก็จะขึ้นไปอดกับเขาไปอยู่กลางพอดีหลวงตาเขาเคยห้ามอย่าขึ้นไปนะพงเทพไม่เป็นไรผมจะขึ้นไปผมจะอดข้าวตอนนั้นเหลืออยู่25วันจะออกพรรษาอุ้ยขนาดนั้นเลยหรืออย่าบอกครับผมจะขึ้นไปออกพรรษาผมค่อยจะลงมาฉันข้าวโอ้โหพวกนั้นอดข้าวได้3วันมั้งพวกครูบาดลกับพระองค์นั้นครูบาดลเนี่ยช่วงอยู่ให้หลวงนะพอพงเทพขึ้นไปเนี่ยแกไปจัดที่พักเรียบร้อยอยู่กลางระหว่าง2คนด้วยแกสั่งพ่อใหญ่ใบสั่งมาม่าขึ้นไปประมาณ10ลังเนี่ย ใช่มันไม่กินข้าวมันกินมาม่า แล้วมึงคิดดูต้มมาม่าพวกนั้นกำลังอดข้าว3วันน่ะกินมาม่าโชยไปแล้วนะฮะถามครูบาลุ่นมันจะเป็นรสชาติยังไงกำลังหิวซ้ำยังถือไปด้วยนะถือไปหาเขาอ่ะเอาหน่อยไหมโอ้ยครูบาลุ่นอธิษฐานละสัจจะได้แค่3วันก็พอลงมาเลยทั้ง2เลยเหลือแต่พงเทพคนเดียวฮะเขาจะอยู่ตรงนั้นเลยแต่เขาไม่เข้าส้มแล้วก็ไม่ขุดให้โยมไปขุดหลุมส้มคิดดูเขาจะกินมาม่า25วันน่ะแล้วไม่บิณฑบาตด้วยนะเขาจะไปทำห้างขึ้นเนี่ยเนี่ยพงเทพเจ้าวาดภูมิพึ่งเขาไปทำห้างขึ้นแล้วเขาเอาบาตรไปเปิดฝาแล้วเอาบางหวะให้เทพดามันใส่บาตรวันนั้นฝนตกบาตรเบอร์9น้ำเกือบเต็มบาตรโอ้เทวดาใส่บาตรแล้วแกว่าแกก็ยกชดเลยปรากฏว่าขี้แตกจริงๆเกือบตายเทวดาใส่บาตรก็ฝนมันตกอ่ะมีนะนี่คือความเชื่ออีกอย่างหนึ่งของคนวันนี้ไม่รู้พูดเป็นสาระหรือเปล่ามีคนดูไหมเนี่ย1,200ถ้าเอา120ครับ466ครับทำไมน็อตคนดูน้อยจังอย่าไปหาว่าเน็ตไม่ดีนะมึงเนี่ยเห็นไหมบางทีเนี่ยมีมารเหมือนกันนะเราจะอดข้าวเนี่ยมาม่าโชยมาอย่างเงี้ยโอ้ยครูบาโดนเห็นไหมไม่ถึงอาทิตย์
ว่าจะอดได้3วันแล้วนะถ้าแกไม่ยกไปใกล้ก็ไม่เป็นไรนะยกไปด้วยเอาไหมหน่อยไหมเอาชนะนะอย่างเงี้ยตอนนั้นพงเทพบวชใหม่ๆเนาะแกก็ตั้งใจนะแกอยากให้เพื่อนจริงบางวันเนี่ยกูนอนอยู่ในกฎดีๆนะฮะแกก็มาจับขากูกระตุกปวดๆอาจารย์หลวงพ่อหลวงพ่อถึงอะไรน้ำมะนาวคั้นนะฉันหน่อยนะกูก็ลุกขึ้นมาเอาไว้ฉันหน่อยครับอุตส่าห์คั้นมาก็เพราะมึงอุตส่าห์คั้นนี่แหละกูเลยไม่อยากกินเพราะเรารู้ว่ามันล้วงตูดอยู่ว่ามันเล็กชิ้นดวงฮะฮะบอกหน่อยนะอุตส่าห์คั้นกูว่ามึงล้างมือเปล่าจริงๆล้างอย่างสะอาดเลยผมว่าเราก็จิบเนาะจิบเอาเอาละเอาให้หมดครับเอาอีกแล้วกูกูจำใจกูต้องซัดให้หมดเออแล้วแกก็ไปอยู่อย่างเงี้ยบางทีกูไม่อยากกินกูก็ต้องกินฮะเพราะไม่กินก็ไม่ได้มันบังคับกูฮะนี่จริงๆโอ้ยสารพัดหลวงตาฮะเจอมานักภาวนาใหม่ๆเลยเนาะวันนี้ก็เจอเห็นไหมที่หลวงตาพูดถึงเรื่องอะไรนะครูบามังกรเป็นหงส์อีกวันนี้ก็มีเจอผู้หญิงเห็นไหมมือเช้าเนี่ยอันนี้เป็นสามอย่างเลยไอ้มามือเช้าเนี่ยมาจากไหนคนแก่ๆตัวเล็กแกเป็นทั้งเสือเป็นทั้งพญานาคเป็นทั้งอะไรก็ไม่รู้สามอย่างเวลาตัวนั้นเข้ามาเนี่ยก็จะโว้ยเสือเห็นไหมบ้ากูว่าเอาไปมาก็เป็นคนทรงแกว่าที่จริงไม่ใช่ทรงหรอกนี่คือนิมิตเสียงเข้าใจไหมตัวนี้เก่งมากเป็นจริงมันสั่งเลยนะนี่คือนิมิตเสียงเห็นไหมแกวิ่งเลยไม่ใช่มันสั่งวิ่งก็วิ่งบางทีแกจะนอนบอกว่ามันบอกลุกขึ้นเดี๋ยวนี้อย่างเงี้ยมันก็ต้องลุกเห็นไหมแล้วมันสั่งสอนดีๆแกเป็นคนเดียวนะสามอย่างครูบามังกรยังเป็นแค่หงส์กับมังกรเห็นไหมตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงแกอยากให้หลวงตาแก้ไขให้วิธีแก้ที่ดีที่สุดคืออย่าฟังคำสั่งพวกนี้อยู่มีสติตั้งสติให้มั่นถ้ามีเสียงมีภาพมาอย่าไปสนใจเพราะว่าสิ่งที่จะยินเนี่ยมันเป็นจิตที่สร้างมโนภาพเสียงขึ้นมามายาเนี่ยนะจะบอกให้เป็นตัวเป็นตนเลยนะอันนี้มันยังไม่มีเฉพาะสามอย่างนะต่อไปมันจะมีสี่มีห้าหลวงตาเคยพูดถึงเรื่องกรรมฐานกบเคยฟังไหมที่ว่ามันมีพูดคนเดียว4 3 4เสียงฮะเนี่ยยังอยู่ห้องเม็กเนี่ยแกไปบวชมาบวชในนิกายมหายานเนี่ยที่อุบลที่นี่ไปนั่งสมาธิแล้วมีเสียงสั่งเอาไปมาเสียงนั้นเลยมาอยู่รวมกับแกมีทั้งผู้หญิงมีทั้งเด็กผู้ชายมีอะไรศึกมาแล้วก็แก้ไม่หายมาอยู่กับใครรู้ไหมอยู่กับแม่ใหญ่คิวเนี่ยเนี่ยเนี่ยร้านขายเครื่องจักรสานนะแล้วมาฐานกบกูเรียกวันนั้นหลวงตาอยู่ป่าห้วยหลวงกลางวันนะเราก็ได้ยินเสียงคนคุยกันทั้งมีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งเด็กเนี่ยพูดหัวเราะกันนะหลวงตาก็มองแล้วไม่หาคนก็ไม่เจอหลวงตาว่าเฮ้ยกูได้หรือกูได้หูทิพวะกูได้ยินเสียงเทวดาคุยกันเราก็สงสัยเรานั่งไปนั่งมาเนาะกูต้องไปหาก็เลยลุกขึ้นไปหาในป่านะหาต้นที่เสียงคุยกันเดินไปก็เงียบไม่มี
จะได้ยินเสียงตอนเรานั่งอยู่เสียงคุยกันทั้งผู้หญิงทั้งเด็กผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งอะไรเงี้ยจริงไหมแต่พอเราเดินไปหาต้นเสียงกับเงียบพอกลับมากุฏิเอาแล้วคุยกันอีกแล้วเราก็เลยว่าเออกูได้หูทิพย์เหรอฮะตอนนั้นตื่นเต้นใหญ่เลยว่าเราได้หูทิพย์ได้ยินเสียงเทวดาคุยกันนั่งอยู่นานพอสมควรแล้วนะเสียงคุยกันไม่หยุดไปอีกเว้ยเดินไปมันไม่ได้เสียงอยู่ไกลเดินไปก็ไม่เห็นเห็นแต่ไอ้กบนั่งอยู่คนเดียวอยู่ใต้ต้นไม้ไอ้กบก็เงียบพอเราไปพอเราเดินกลับมาเอาแล้วคุยกันอีกแล้วทีนี้เราแอบไปไม่เข้าไปใกล้ถ้าเข้าไปใกล้มันจะบอกกันคนมีคนมากมันรู้ขนาดนั้นเลยนะเราก็เลยแอบอยู่ห่างไปส่องดูไอ้กบนั่งคุยอยู่คนเดียวมีทั้งเสียงเด็กผู้หญิงทั้งผู้ชายคุยกันโอ้ยหัวเราะเนี่ยเสียงไม่ใช่คิวเนี่ยยังบอกเลยกบทำไมมึงคุยคนเดียวมันยังไปบอกด่าไม่ใช่คิวเลยว่าป้าเองยังคุยคนเดียวเลยอันนี้กูคุยโทรศัพท์มันบอกนี่ก็คุยโทรจิตมันว่าจริงๆเนี่ยอยู่ช่องเมกเนี่ยเกิดเรื่องบ่อยแล้วกันนะบางทีไอ้ตัวเด็กเนี่ยชวนเข้าไปอยู่ในป่ามันเข้าไปอยู่ในป่า8วันเอาไม่ได้กินข้าวนะไปกินมันให้กินยอดขี้เหล็กอ่ะขี้เหล็กดิบๆคมไหมล่ะไอ้กบกินยอดขี้เหล็กอ่ะดิบๆเนี่ยกิน8วันน่ะไม่ได้เคี้ยวเนี่ยตามไปหาค่อยไปเจอในป่าไฟสุดท้ายเนี่ย16วันอันนั้นมันให้ไปแอบอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำ16วันนี่เนี่ยเนี่ยตัวนี้สั่งแก้ไม่ได้ไปโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์นี่ตรวจเช็คไม่มีอะไรไม่ได้เป็นบ้าปกติถ้ามันไม่มีเสียงไม่มีอะไรมันก็ปกตินะหลวงตาครับแล้วตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างเขาหายยังครับหลวงตามันหายไปแล้วหมายถึงเขาเหรอครับเข้าไปรักษาที่ไหนครับหายไปจากช่องเม็ดเนี่ย หรือยังไงกูต้องถามพ่อใหญ่ใบอ่ะพ่อใหญ่อะไรนะพ่อใหญ่ใบอ่ะเนี่ยที่มาทำงานอยู่วันเป็นหลานเขานะนี่16วันไปอยู่ในน้ำอยู่มันสั่งตอนนั้นเนาะอุ้ยมี2อย่างวันนั้นอ่ะไอ้กบก็หายไป10วันแล้วก็หาไม่เจอแล้วดมคนทั้งเนี่ยอำเภอสิรินธรทั้งหน่วยกู้ภัยอะไรนะหาไม่เจอ10วัน11 12วันยังหาไม่เจอนะตอนนั้นก็มีคนจมน้ำตายด้วยที่ห้วยหลวงเห็นมั้ยต้องเอานักประดาน้ำเนี่ยนะอยู่หน้ากุฏิหลวงตาเมื่อก่อนกุฏิหลวงตาเนี่ยคนจมน้ำตายเรื่อยขึ้นอืดลอยอยู่ตรงหน้ากุฏิมีหน้ากุฏินะมีคนผูกคอตายก็มีต้นมะขามเนี่ยอยู่ข้างกุฏินะแต่มีคนท้องกลมด้วยผูกตายแล้วก็จมน้ำอยู่ตรงนั้นก็ตายแล้วปีนั้นก็ไอ้กบก็หายแล้วคนก็จมน้ำตายอยู่นั่นจมแต่เช้าอ่ะแต่หาศพไม่เจอเอานักประดาน้ำทั่วเมืองอุบลนี่มางมไม่เจอทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าอ่ะเช้ามืดจมอ่ะจนถึงสามทุ่มหายังไงก็ไม่เจอจนญาติเขาน่ะระลึกได้ต้องมาหาหลวงตาและหลวงตาก็นั่งอยู่ใกล้ๆที่เขางมมานะเพราะเรากุฏิเราก็อยู่ข้างอยู่น้ำอยู่ในน้ำมันนะทีนี้เขาก็มากราบเราก็ไม่ใช่คิวนี่แหละเจ้าเก่านี่แหละมากราบเรากับญาติเขากับลูกเมียเขามากราบหลวงตาช่วยด้วยนะยังไงจะให้ช่วยยังไงช่วยหาไอ้คนที่จมน้ำหน่อยอ้าวมึงจะให้กูไปงมอีกเหรอ
ม่ใช่อยากให้หลวงตาช่วยว่าจะหาเจอไหมหลวงตาก็เลยบอกเจอพรุ่งนี้ไม่เกินบ่ายไม่เกินบ่ายสามโมงเจอแน่นอนศพเนี่ยเขาก็เชื่อเนาะครูบาอาจารย์พูดพูดดีประมาณอีกวันหนึ่งเที่ยงเจอจริงๆเอาตูดขึ้นมาเพราะเรารู้ว่ายังไงมันก็ต้องขึ้นอืดลอยขึ้นมาเจอแน่นอนเราคำนวณดูแล้วเขาก็รู้มาแหมทั้งวันทั้งคืนแล้วเนาะเราคำนวณแล้วไปเกินบ่ายสามยังไงก็ต้องฟูขึ้นมาก่อนบ่ายสามฟูขึ้นมาที่หาไม่เจอเพราะมันตกหล่นอยู่ตรงนี้กว่ามันจะตายไปอยู่นู่นอยู่ในแหน่นอะคอเนี่ยยังมีแหน่อยู่เลยเห็นไหมมันดิ้นหล่นไปเขาเลยว่าพญานาคลากลงอีกตั้งแต่นั้นไปต้นมากุฏิหลวงตาเงียบไม่มีไฟมาใส่เบ็ดมาหาปลาอีกเลยกูก็เลยสงบไปอยู่เดือนสองเดือนคนกลัวผีพอเดือนที่สามแม่งไฟเต็มที่อีกขนาดตายบ่อยนะนะห้วยหลวงอะนะเห็นไหมมันลืมง่ายคนเรานะเนี่ยนะนี่กรรมฐานกบก็อีกนะพอเจอศพปุ๊บเขาหาว่ากูนี่เก่งมีทางในที่จริงกูไม่ได้รู้มีทางในหรอกกูมีทางนอกกูคิดว่ายังไงมันก็ต้องลอยขึ้นเพราะมันขึ้นอื่นไอ้กบนี่ก็เหมือนกันทีนี้เขาก็มาหาวันนั้นวันที่สิบห้าแล้วไม่ได้คิวมาหาไม่เจอยังไงก็เลยมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อว่าเออเนี่ยเดี๋ยวมันก็ออกมาเองเดี๋ยวก็เจอแล้วมันเป็นการบังเอิญวันที่16อ่ะไปเจออยู่ในน้ำมันโผล่ขึ้นมาเวลาคนนั้นมันหิวมากมันก็เลยออกมาจากในน้ำอ่ะเห็นไหมเนี่ยไอ้ธรรมชาติกบมันมีเสียงสั่งเวลาคนจะมาจะพูดนิดหนึ่งเนี่ยอยู่อย่างนั้นน่ะเนี่ยนี่คือการเขาเรียกว่าวิปัสสนูหรือเรียกว่าหลงนิมิตเสียงนิมิตภาพนักภาวนาเนี่ยเห็นไหมนี่พากันไปภาวนาแล้วปล่อยกันเป็นบ้าไปแก้ไขให้ตัวเองให้กันไม่ได้ทีนี้เมื่อมันถึงขนาดนี้แล้วมันแก้ลำบากเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าวิปลาสเข้าใจไหมล่ะทีนี้ทำไมหลวงตาพูดว่าพวกนี้ไม่ผิดแม้เป็นพระก็ตามเห็นไหมครูบาศิษย์อย่างเงี้ยจะมาปรับอาบัติปราชิกอะไรไม่ได้เพราะว่าวิปลาสนักภาวนาเนี่ยนักพระกรรมฐานจะรู้จักดีพวกเนี้ยแม้แต่หลวงตาก็เคยปีหนึ่งน่ะคิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์ไงไปบิณฑบาตกลับมามันว่างเดินมาดีๆถึงกลางทางนี่ว่างขาดออกหมดยิ้มเลยโอ้กูได้อรหัตผลแล้วกลับมาถึงวัดนั่งยิ้มอยู่คนเดียวกินข้าวก็ไม่กินอิ่มอกอิ่มใจไม่นานอาจารย์ท่านสังเกตไงว่าอีกแล้วพระองค์นี้บ้าอีกแล้วท่านก็เลยชวนเพื่อนมานินทาเราให้เราได้ยินพอได้ยินเสียงว่าเขานินทาเราแค่นั้นแหละขึ้นเลยพระอรหันต์ขึ้นพอเราโมโหปุ๊บเรารู้เลยว่าเฮ้ยกูไม่ใช่แล้วแล้วก็เห็นไหมแล้วก็กลับมาภาวนาใหม่เวลาว่างจนนั้นเราเอาความว่างเราไม่เคยเป็นไงเราก็คิดว่าความว่างความสงบตัวนั้นแหละเป็นนิพพานอย่างเงี้ยที่จริงไม่ใช่มันเป็นแค่ความสงบชั่วคราวเฉยๆนะเราต้องสังเกตต้องมีประสบการณ์เพราะฉะนั้นนักภาวนาที่ดีต้องมีสติตั้งมั่นให้ดีนะอย่าไปหลงภาพหลงเสียงที่เห็นนะเพราะสิ่งที่เห็นมันเห็นจริงไม่เห็นจริงแต่สิ่งที่เห็นมันไม่จริงนั่นถึงเรียกว่านิมิตถ้าไปยึดเอาละโอ้บ้าแก้ยากเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีคนดูเพิ่มไหม496ครับฮะ86ครับอะไรนะ496ครับอะไรนะ986เอออ๋อทำไมไอ้น็อตถึงลงมึงว่าไงปรมาจารย์ชินคิดว่าไง36ครับโอ้เริ่มเพิ่มขึ้นมา2คน
เอาวันนี้กูเกินไปแล้วนะเนี่ยเนาะเอาพรุ่งนี้ค่อยพูดถึงบางบทต่อเนาะหลวงตาพรุ่งนี้ไปแล้วนะครับโอ้พรุ่งนี้ไปเดินทางเดินทางไปที่สวนฉัตรวีเนาะหนองจอกนะพรุ่งนี้เดินทางเนาะหลวงตาจะไปรับนิมนต์พอดีเนาะสวนฉัตรวีนะหนองจอกแล้วก็ไปอะไรนะบางค้าเหรอครับแล้วก็บางค้าไอ้นั่นก่อนสัตหีบก่อนครับสัตหีบโอ้ไปสวนฉัตรวีแล้วก็ไปวันที่16เนาะวันที่16น่ะไปถึงสัตหีบนะสัตหีบอะไรนะทหารเรืออะไรนะสโมสรภากรกิติวงศ์เนาะพอดีหลวงตารับนิมนต์ไปทำอะไรไม่รู้หล่ออะไรของหน่วยซิลหน่วยซิลรู้จักหน่วยซิลไหมมนุษย์กบอ่ะไม่รู้กูจะได้กลับมาไปหน่วยซิลเนี่ยหน่วยซิลผู้บัญชาการหน่วยซิลนะมนุษย์กบนะแล้วก็มาบ้านทำบางค้าเพราะจากบ้านทำบางค้าเนาะหลวงตาก็รอเขาไปอยู่กรุงเทพรอเพื่อจะถึงวันที่22ก็จะรับเทียนพระราชทานเทียนเข้าพรรษาพระราชทานที่วังน้อยเนาะอยุธยานะก็จะเดินทางพอรับเสร็จก็จะเดินทางกลับคงจะถึงไปที่วิมุตติยาก่อนครับวิมุตติยาไปวิมุตติยาลืมแหมลืมก็บอกกูด้วยนะกูเป็นคนขี้ลืมบางทีกูไม่ได้ล้างเลยกูเดินหนีเลยพี่ละกูไม่ได้กดลาดนะเนาะต้องเตือนๆกันบ้างช่วงนี้หลงลืมแก่แล้วเนาะแล้วก็วิมุตติยาเขาใหญ่นะนะก็วันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการด้วยธรรมสาธุ